สวัสดีครับวันนี้พามเราอยู่ที่ระยองครับจะมาเล่นเซิร์ฟครั้งแรกในชีวิตกับแหลมย่าระยองเซิร์ฟครับไปสัมภาษณ์เป็นไงเฮียวันนี้จะเล่นเซิร์ฟเป็นไงบ้างต้องบอกว่าผมเล่นตั้งแต่เด็กแล้วสมัยอยู่ที่รัฐเมสซาชูเซตส์อะไรนะอะไรนะแล้วเมสซาชูเซตส์ดูสภาพคลื่นตอนนี้มันเบามากมันอาจจะแบบไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าสู้กับรัฐเมสซาชูเซตส์แล้วก็ถือว่าเบาครับได้ก็คือมันเป็นคนเก่งอ่ะพี่เบิร์ดเนี่ยเก่งเกินมาดูลุงประจำเพจก่อนไปยังครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปเล่นสกีกันฮะสกีอะไรสกีอ๋อเซิร์ฟเนี่ยเวลาเล่นสมมติอันนี้พี่เก๋นอนอยู่บนบอร์ดแล้วลงแม่น้ำเนี่ยเราเล็งขึ้นปุ๊บมันว่ายน้ำอ่ะปุ๊บพอปุ๊บจังหวะลิ้นมาปุ๊บปุ๊บมาแล้วก็นี่เราก็ขึ้นปุ๊บนี่ตาตาเราต้องไปเรียนก่อนครับมันเป็นครั้งแรกเรียนเพื่อความปลอดภัยจริงๆกูไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะกูเก่งมากไปงั้นไปเลยไปหยิบบอลลงไม่ได้มาอะไรนักหนาเนี่ยเขาเรียนอยู่มึงอะไรมึงนักหนาเขาพูดภาษาคนเขาฟังเขารู้เรื่องมึงคนเดียวกูทำอยู่นี่ไงพี่ทำอะไรเนี่ยแกไม่เอาขึ้นนั้นแคทนิดเดียวไม่ก็พวกเอฟเอ็มแล้วมึงเนี่ยไปเชียงใหม่เลยหลังเรามันดีครับลองดูอีกครั้งนึงได้เป็นไงครับสเต็ปเท่ของผมมันเก่งเกินพวกถามบอกให้กูอยากกระโดดร่มมากเลยนะเว้ยเป็นไงมีมือมันเก่งเกินบอกให้คือไอตอนช็อตสวยๆเนี่ยตะกล้องแม่งเต็มตัดเต็มแบตหมดเต็มมึงไงไม่ชาร์จมาจูมันหรือมือมึงอ่ะมือนั่นแหละไอ้ชิปหายช็อตที่พี่แก่กระโดดปั๊บพลิปปั๊บแบตแม่งตัดปุ๊บไม่มีกูในคลิปอีกแล้วทุกทีเลยแบบยืนมั่งล้มมั่งโดนตบมั่งอะไรมีโดนตบโดนตบเนี่ยมันหนักเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเล่นเติมนะครับตอนนี้ประเทศไทยมันเป็นแบบกีฬาใหม่ใหม่ในประเทศไทยถ้าแบบใกล้ๆกรุงเทพก็มีเนี่ยระยองแหลมย่าระยองเซิร์ฟคลับค่าบริการค่าเรียน1,300 บาทพูดผมเป็นเซลมึงเอาช่วยเขาหน่อยเขาจะประกบเลยสอนประกบจนกว่าจะยืนได้มีท่าอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เขาสอนก็ไปดูในคลิปเอาไปดูในคลิปเอาถ้าเกิดว่าอยากเห็นภาพทำกิจกรรมอะไรก็คอมเมนต์มาได้ลองดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปยังไงพัม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 